วันนี้ไม่ใช่เวลาที่รัฐพณิชย์จะมาทำกำไรในเวลาที่ประชาชนกำลังเดือดร้อนวันนี้ถ้าท่านลดรายรับไม่ได้ท่านลดรายจ่ายได้ไหมครับแต่ถ้าวันนี้ท่านคิดอะไรไม่ออกจริงๆก็ไปลดค่ายุทโธปกรณ์ก็ได้นะครับวันนี้เรามีผู้เสียชีวิตสะสม 1,000 คนแล้วตัวเลขที่น่าเศร้านี้ก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องต้นเหตุก็เพราะการบริหารจัดการวัคซีนที่ผิดพลาดและความไม่เข้าใจของรัฐบาลว่าการก้าวผ่านวิกฤตนี้มีหนทางเดียวก็คือการที่คนไทยทั้ง70ล้านคนได้รับวัคซีนหลังจากที่ผมได้สอบถามและมีโอกาสได้พูดคุยกับนักธุรกิจผู้ประกอบการ SME หลายท่านซึ่งส่วนใหญ่ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีหลายรายมากที่เข้าไม่ถึงการช่วยเหลือจากภาครัฐเข้าไม่ถึงการเยียวยาและคนเหล่านี้เขามีความสำคัญอย่างไรครับกับเศรษฐกิจไทยเราเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาจากภาคการเกษตรมาเป็นอุตสาหกรรมและนอกจากภาคการท่องเที่ยวที่ตอนนี้ติดลบมหาศาลจากผลกระทบของโควิด-19 วันนี้เครื่องยนต์แทบจะตัวเดียวของภาคเศรษฐกิจที่ยังเหลืออยู่ก็คือภาคอุตสาหกรรมเงินทุนสำรองที่ท่านภูมิใจ 8,767,975.22 ล้านเหรียญสหรัฐก็ล้วนมาจากภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวภาคอุตสาหกรรมธุรกิจ SME ร้านอาหารร้านค้าต่างๆรวมไปถึงพนักงานแรงงานต่างๆของทุกภาคส่วนธุรกิจตอนนี้ธุรกิจที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเราแทบจะเหลือเครื่องยนต์แค่ตัวเดียวก็คือภาคอุตสาหกรรมรัฐควรจะสำนึกในบุญคุณที่ภาคอุตสาหกรรมการส่งออกและอุตสาหกรรมการทดแทนการนำเข้าได้สร้างให้กับประเทศนี้และในวันนี้ภาคเอกชนกำลังประสบปัญหาอยู่นั้นท่านตอบแทนพวกเขาอย่างไรบ้างครับกรุงเทพธุรกิจนะครับเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาเขียนระบุความสูญเสียทางธุรกิจโดยรวมของไทยจากโควิด-19 มีมูลค่ากว่า 18.4 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็น 110% ของ GDP ในปี2562ในภาวะปกติเสียหาย 18.4 ล้านล้านบาทแต่วันนี้ท่านเยียวยา 2,500 ล้านบาทและที่สำคัญกว่านั้นเงื่อนไขในการเข้าถึงเงินกู้ก็ใช้วิธีปกติท่านไม่สามารถเอาวิธีปกติมาบริหารจัดการในช่วงที่ไม่ปกติได้ครับวันนี้ SME ล้มหายตายจากเพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่รัฐต้องช่วยเหลือภาคเอกชนให้ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ครับวันนี้ผมไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมเอกชนต้องเสนอตัวเข้ามาเป็นผู้จัดการหาวัคซีนวันนี้สิ่งที่ผมเห็นในงบประมาณปี65ผมยังไม่เห็นเลยว่ามีส่วนไหนที่จะช่วยผู้ประกอบการได้เลยสิ่งที่รัฐควรจะทำก็คือการปล่อยกู้แบบไม่มีดอกเบี้ยหรือถ้าเป็นไปได้ก็ปล่อยแบบติดลบไปเลยแปลว่าวันนี้ถ้าท่านปล่อย100ก็คืนแค่98นะครับวันนี้งบประมาณประเทศกว่า3ล้านล้านยังขาดทุนได้ทำไม1ล้านล้านจะขาดทุนไม่ได้ครับคนป่วยธุรกิจก็ป่วยวันนี้ท่านใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 20.8 ล้านล้านบาทและจะใช้งบประมาณในปี2565นี้อีก 3.1 ล้านล้านบาทและจะกู้เพิ่มอีก 500,000 ล้านบาทในขณะที่การจัดเก็บรายได้จะไม่ได้ตามเป้าถึง 200,000 ล้านซึ่งดูแล้วมองไปทางไหนก็มีแต่หนี้7ปีที่ผ่านมาสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดคือเราเสียโอกาสในการพัฒนาประเทศทุกๆครั้งเหมือนจะล่าช้าผิดที่ผิดเวลารถไฟความเร็วสูงที่ควรจะเสร็จถึงจังหวัดหนองคายตั้งแต่ปี2563ก็เลื่อนไปเสร็จปี2572ช้าไปถึง9ปีแล้วผมอยากฝากไปถึงสภาพัฒน์ด้วยนะครับมีเอกชนในพื้นที่ของผมในจังหวัดหนองคายบอกว่าสภาพัฒน์คุยกับเขาน้อยมากอยากให้ท่านเห็นภาคเอกชนนะครับเป็นตัวนำที่จะพลิกฟื้นวิกฤตของเราและหากวันนี้ถ้าท่านยังเยียวยาผู้ประกอบการแค่นี้และเข้าไม่ถึงทุกรายแบบนี้และไม่รู้ว่าวงจรนี้จะจบลงเมื่อไหร่และถ้ายังเป็นแบบต่อไปผมเองในฐานะตัวแทนประชาชนและครั้งหนึ่งเคยเป็นตัวแทนภาคเอกชนก็ไม่สามารถที่จะรับงบประมาณปี2565นี้ได้ครับ